มาโค้งสุดท้ายแล้วลุ้นอยู่ระวังมันหล่นระวังมันหล่นกลัวหล่นมากเลยได้เวลาพร้อมได้เวลาออกกำลังกันก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวมาเก๊ากันเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาจัดการร่างกายของเราก่อนนะคะด้วยการดีท็อกซ์ร่างกายของเราก่อนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ Cerimex ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคล้ายๆกับการทำดีท็อกซ์เลยอ่ะมีใครเคยทำดีท็อกซ์สวนทวารบ้างไหมคะยังไม่เคยอันนี้ใช่ไหมใช่คือตัวนี้แหละแค่เห็นเนี่ยก็น่าทานเขาเขียนว่าโยเกิร์ตผงผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้านะคะซึ่งเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลแล้วก็มีแอลคาเนทีนด้วยคือที่บอกว่าเหมือนการดีท็อกซ์เนี่ยเพราะว่าอย่างในลำไส้ของเราเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราถ่ายออกมาไม่หมดเนี่ยมันก็จะตกค้างในลำไส้ใช่ไหมคะถ้ามันไปตกค้างในสมองก็อาจทำให้ความจำเสื่อมไปตกค้างที่หน้าก็จะหมองคล้ำไม่สดใสไปตกค้างที่หัวใจก็เป็นความดันไปตกค้างที่ปากก็จะมีกลิ่นปากก็จะมีสีนะคะทีนี้ทีนี้เขาก็เลยคิดถึงวิธีการทำดีท็อกซ์ขึ้นมาแต่การทำดีท็อกซ์เนี่ยเราไม่ค่อยกล้ากันเนอะเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากเจ็บด้วยนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละค่ะ Cerimex เนี่ยมันก็จะชดทดแทนการทำดีท็อกซ์ได้นะคะเป็นโยเกิร์ตผงผสมน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลแล้วก็แอลคาเนทีนด้วยอย่างเช่นหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณท้องอืดหรือว่าหลังอาหารมื้อหนักๆเนี่ยก็ทาน Cerimex Cerimex ก็จะช่วยในการไล่ของเสียในร่างกายออกมาทางการขับถ่ายทำให้ร่างกายนั้นยังไม่ทันได้ดูดซึมอาหารมากนักก็จะถ่ายออกมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยให้เราขับถ่ายได้แบบหมดกระเพาะทำให้อุจจาระไม่หมักหมมในลำไส้ของเราด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพด้วยนะคะใครสนใจค่ะ Cerimex นะคะกล่องนึงจะมีทั้งหมด10ซองด้วยกันราคาปกติกล่องละ 1,200 บาทค่ะพิเศษเฉพาะ50สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ไปได้สิทธิ์พิเศษซื้อ3กล่องก็คือ30ซองในราคาเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นจากปกติ 3,600 บาทเท่ากับว่า3กล่องนี้เนี่ยคุณรับไปเลย 2,500 บาทนะคะใครสนใจโทรไปได้เลยที่022903999นะคะสินค้าชนิดนี้มีอย.แล้วก็ได้รับการรับรองจาก5 ล้านด้วยนะคะก็สามารถที่จะดื่มได้ทานได้ปลอดภัยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศ022903999ค่ะหลังจากนั้นต้องมาออกกำลังใช่ไหมเมื่อกี้อาจจะผู้หญิงชอบหน่อยผู้ชายก็ต้องออกกำลังใช่ออกกำลังกันหน่อยไม่แล้วเช็คเวทออกกำลังกันหน่อยค่ะคือมีแฟนรายการบอกว่าคุณต้นอย่าพยายามทำไอ้ตัวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวของขายไม่ได้หรอนะมีคนบอกที่เหมือนกันว่าอย่าทำเลยขำอันนี้คือใครสนใจเช็คเวทนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นแขนที่หน้าท้องที่หย่อนคล้อยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เจ้าเช็คเวทเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกระชับได้นะคะเป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อเช็คเวทค่ะเขาบอกว่าเหล่าซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าใช้ว้าวใช้ระบบการสั่นแบบไดนามิกคือมันไม่ต้องชาร์จไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ใช้เวลาสั้นมากเพียงแค่วันละ6นาทีเน้นลองแล้วแค่3นาทีก็หอบแฮกแล้วเพราะฉะนั้น6นาทีเนี่ยได้ไปเต็มๆ ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะคุณก็จะได้รูปร่างที่สวยแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นยิ่งเช็คยิ่งเฟิร์มอยากเฟิร์มก็ต้องเช็คค่ะเช็คเวทนั้นจะมีสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะน้ำหนักก็แตกต่างกันไปตามสรีระค่ะใครสนใจนะคะ20สายแรกเขาจะแถมฟรี DVD มูลค่า300บาทด้วยมี2ขนาดให้เลือกค่ะชุดเล็ก990บาทชุดใหญ่1290บาทส่งทั่วประเทศนะคะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะครับแล้วก็อย่าลืม SMS ของเรานะครับ4642123ยังอยู่ในประเด็นที่ถามว่าผลงานเช้าโชว์ของรัฐบาลนี้มีอะไรบ้างอย่ามูแต่ดูเรื่องเหนือเมฆกันอยู่นะก็ที่ตอบกันมามีตั้งแต่เรื่องข้าวเรื่องยางทั้งจดไม่ทันครับจดไม่ทันทั้งเรื่องยางราคาตกทั้งเรื่องยางอายไม่มี ยางไม่ตกครั้งพกไม่มียางไปดูเรื่องยางอย่างเงี้ยนะก็ส่งกันมาได้เพิ่มเติมก็พยายามจดกันอยู่ครับแล้วก็จะแจก10เล่มนี้ที่บอกนี่เป็นคู่มือในการอ่านข่าวในช่วงนี้ก็คือเรื่องของคดีแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานปราสาทพระวิหารกับสารโลกของศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตคุณซึ่งเป็นอดีตทนายในคดีความเมื่อครั้งนั้นครับค่ะ4642123วันนี้มอบให้ทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะและ1ในเรื่องของยางที่ไม่มีก็คือเรื่องของถ้วยพระราชทานปลอมที่มาเก๊านี่แหละที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวมาเก๊ากันอย่าลืมเรื่องหอยม่วง
อันนี้กลับมาพูดง่ายๆหอยม่วงอ่ะหอยม่วงเรื่องนี้แหละนะคะเมื่อกี้แอบดู SMS ก็ยังไม่เห็นว่ามีข้อความไหนพูดถึงประเด็นเรื่องของหอยม่วงเราก็มาเตือนกันซะจะได้รีบส่งกันมานะครับใช่ค่ะวันนี้คุณมาริกาบุญมีตระกูลนะคะรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการเข้าพบผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพื่อให้มีการดำเนินคดีค่ะทั้งกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนางสาวสรรสนีนาคพงษ์นะคะแล้วก็พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรในฐานะของประธานสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกแล้วก็เป็นประธานจัดงานด้วยรวมถึงนายอกอาร์พานทองแท้ชินวัตรนี่แหละนะคะที่เป็นผู้โฆษณาเผยแพร่ผ่าน Facebook ให้คนติดตามแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นอีกด้วยในความผิดฐานช่อโกงแล้วก็กรณีที่ NBT นั้นมีการเผยแพร่ภาพของนักโทษหนีคดีนะคะมาที่ช่อง11ช่องหอยม่วงแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการแอบอ้างว่าเป็นงานชกมวยชิงถ้วยพระราชทานทั้งที่ยังไม่ได้มีการขอพระบรมราชานุญาตด้วยนะคะคุณมาริกาบอกว่าถ้าหากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินทำงานล่าช้าก็จะมีการยื่นเรื่องต่อไปยังปปช.แล้วก็ DSI หรือว่ากองปราบปรามด้วยเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะนึกว่าถ้าผู้ตรวจการช้ามีเสียงแกนะมีเสียงคุณมาริกานะอ๋อมีค่ะค่ะฟังเสียงคุณมาริกาหน่อยครับค่ะท่านได้สืบสวนศึกษาครับความผิดที่เกิดขึ้นตามมาตราอื่นๆอย่างเช่นมาตรา157ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งราชการทีนี้คนที่อยู่ในรายชื่อที่ที่ฉันเสนอยื่นทั้งหมดเนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีท่านพลเอกชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นคนจัดงานเป็นประธานงานแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ตรวจจะสืบสาวเขาแบบนี้นะคะแล้วก็มีคุณพันธ์ทองแท้ซึ่งเป็นคนโพสต์รณรงค์แล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่แรกบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้คนได้ติดตามดูโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ฉันตั้งใจที่จะให้ท่านตรวจสอบก็คือความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค252ความผิดตามพรบ.เครื่องหมายราชการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341 33มาตรา83แล้วก็มาตรา157สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งส่วนมาตราอื่นนั้นก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งบางคนไม่ได้ดำรงตำแหน่งครับโดยสรุปก็คือว่ากรณีการถ่ายทอดผ่านช่อง11มวยไทยวอริเออร์ที่มาเก๊าครับนี่ก็เป็นอีกผลงานเฉาโชว์หนึ่งรัฐบาลที่สามารถบรรจุไว้ใน SMS วันนี้ได้ผมมันหลงดีใจผมก็ไม่ได้ลงไปในผลงานรัฐบาลนึกว่าคุณ2คนจะพาผมไปเที่ยวมาเก๊าจริงๆนี่เมื่อกี้เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วนะโถ ขอตัวก็บินอีกสิแต่อย่างน้อยนะ อย่างน้อยถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปเที่ยวแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทุกวันนี้ผมยังดวงดีกว่านายคนนี้นะที่ชื่อว่านายจีรายุห่วงทรัพย์วงเล็บทักษิณน่ะช่วงนี้รู้สึกพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกตั้งแต่โดนเรื่องอะไรคะตั้งแต่ออกมาพูดเรื่องเสาไฟฟ้าที่ทักษิณสกายมาหลังจากพลีชีพแทนนายใช่ไหมแล้วก็ยังออกมาพูดถึงว่าการที่คุณอุดมเดชรัตนเสถียรส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยที่เขาเป็นประธานวิปคนเก่าอะนะลาออกเนี่ยเพราะว่ามีข้อตกลงว่าจะต้องสลับกันนั่งคนละปีแล้วเป็นไงล่ะวันนี้ถูกตบปากอีกแล้วใครตบก็คุณอุดมเดชนะสิเขาพูดเดียวกันตบกันได้คุณนายศักดิ์แต่ว่าพูดใช่ไหมโอ้โหอาจารย์กบยังใช้คำสุภาพนะผมยังนึกว่าอาจารย์กบจะใช้คำว่าสักแต่ว่าจุดๆๆอะไรก็ว่ากันไปแหมแล้วออกทีวีอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องก่อนสิสักแต่ว่าพูดนะครับวันนี้ประธานอดีตประธานวิปรัฐบาลนายอุดมเดชรัตนเสถียรก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่นายจิรายุห่วงทรัพย์ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับระบุว่าการลาออกจากตำแหน่งประธานวิปเนี่ยเป็นการหมุนเวียนทำหน้าที่คนละปียืนยันเลยว่าไม่มีหลักการนี้คือจิรายุมั่วอีกแล้วพูดง่ายๆนะครับมั่วตลอดศกนะครับแต่ว่าการทำหน้าที่ประธานวิปเนี่ยเป็นงานหนักทำนานๆไปแล้วก็เหนื่อยเพราะต้องประสานงานทุกฝ่ายการที่คุณอุดมเดชต้องลาออกเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวกับการครบทำงาน1ปีและไม่เกี่ยวกับการขัดแย้งกรณีคุณหญิงหน่อยครับนี่แต่ว่ามาตรงนี้นะทุกอย่างมันมีในกอไผ่นั่นไงคุณต้นรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วก็ไปอ่านดูก็ดีเหมือนกันก็บอกว่าเบื้องลักเบื้องหลังเบื้องลึกที่อุดมเดชที่เหนือเมฆทำให้อุดมเดชต้องงอนตุ๊ป่องตุ๊ป่องลาออกแล้วก็มาอ้างว่ายื่นตั้งแต่พฤศจิกายนจีรายุก็มาตีกินบอกว่าเขาตกลงกัน1ปีว่ากันว่ามีบิ๊กสอเสือซึ่งดูแลภาพประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ซึ่งไม่ค่อยจะมีของนายกเนี่ยนะก็ไปก้าวล่วงล้วงลูกกันเข้าไปถึงกระเป๋าตรงไหนไม่ทราบทำให้ในอุดมเดชเนี่ยพูดง่ายงอนว่าคุณเนี่ยเป็นใครบิ๊กสอเป็นใครที่ว่าอ้วนๆท้วนตัวขาวเดินป้วนเปี้ยนในทำเนียบนามสกุลคุ้นๆเลยล่ะนามสกุลเดียวกับคนละพักอ่ะ
นะก็นั่นแหละสอเสือเนี่ยก็ไปดูแล้วกันเพราะบอกว่าบิ๊กสอเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้อุดมเดชเนี่ยต้องงอนทุบป่องทุบป่องแล้วก็ตาหวาดว่าคุณเป็นใครถึงมาสั่งผมแล้วก็ออกจนกลายเป็นข่าวว่า1ปีต้องลาออกหรือว่ายื่นใบลาไว้ล่วงหน้าแล้วทีนี้ก็แปลว่าผมพูดเพราะว่าที่คุณต้นพูดมาว่าเพื่อไทยกำลังตั้งสั่งกำลังแตกเปรี้ยเป็น7 8เสียงอยู่จริงไหมจริงแต่ว่าจิรายุเขายังไม่หมดนะกรรมเขายังใหม่นะยังมีอีกใช่ไหมพี่เทพไทยเสนพงศ์ครับพี่คนเก่งสายเรื่องอะไรฟ้าเรานี่แหละครับได้ทีบอกเลยทักษิณควรจะปลดจิรายุออกได้แล้วนะเออจิรายุเนี่ยพูดอะไรออกมานี่ต้องหารสัก300นะคะถ้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าเอาร้อยหารเอาจานขูดแล้วเอาถูครับเพราะว่าจากการที่มีการออกมาพลีกายแล้วก็บอกว่าตัวเองต่างหากที่เป็นคนพูดเรื่องของเอาพลีชีพไม่ใช่พลีกายเขาเรียกระเบิดพลีชีพเอาใหม่หลังจากที่จิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยนะคะออกมาพลีชีพแล้วก็บอกว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนที่พูดเรื่องของส่งเสาไฟฟ้าแล้วก็มีการไปบิดเบือนข้อมูลไปให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นฤาษีแปลงสารเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณเทพไทยเองก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่เขาพูดเรื่องนี้เพราะเขาหวังดีนะเขาอยากจะให้สติพรรคเพื่อไทยว่าพูดแบบเนี้ยมันดูถูกคนกทม.แล้วก็จิรายุก็ยังไปพูดอีกว่าประชาธิปัตย์ก็ยังเคยพูดเลยในการหาเสียงที่จังหวัดตรังว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครจังหวัดตรังก็ได้รับเลือกตั้งเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงบิดเบือนความจริงเพราะว่าประชาธิปัตย์นั้นไม่เคยพูดค่ะแต่เคยมีเหตุการณ์ที่จังหวัดพัทลุงในการเลือกตั้งปี 35ซึ่งเป็นคำพูดของประชาชนที่พูดว่าแม้ประชาธิปัตย์จะส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครเขาก็จะเลือกอันนี้เป็นคำพูดของประชาชนไม่ใช่คำพูดของนักการเมืองค่ะไปฟังเสียงคุณเทพไทยสักนิดค่ะเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณทักษิณพูดจริงมาจากเหตุผล2ข้อ 1. คุณทักษิณต้องการที่จะปลอบใจสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ต้องการที่จะหนุนคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้ว่ากทม.เหตุผลที่2ถือว่าเป็นนิสัยอันถาวรของพันตำรวจโททักษิณที่ชอบดูถูกดูแคลนพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวาทกรรมนี้ออกไปก็มีกระแสเรื่องการดูถูกประชาชนคนกรุงเทพขึ้นมาก็ทำให้พรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธเป็นพลวันโดยให้คุณจิรายุออกมาเป็นแพะบูชายันยอมกลับคำตัวเองว่าคำที่พูดเนี่ยเป็นคำของตัวเองและคุณจิรายุพยายามอ้างว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยพูดหาเสียงเรื่องนี้ที่จังหวัดตรังขอยืนยันนะครับว่าเป็นการบิดเบือนและไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคำว่าเสาไฟฟ้าในทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ใช้หาเสียงเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงในปีเลือกตั้ง2535ประชาชนคนพัทลุงได้พูดว่าแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเสาไฟฟ้าก็จะเลือกไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงนะครับเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นผลลบและเป็นผลเสียของตัวเองที่จะปกป้องนายใหญ่คือพันธมิตรทักษิณก็ต้องหาวิธีการมาตรการลงโทษคุณจิรายุโดยปลดคุณจิรายุออกจากรองโฆษกพรรคเพื่อจะไม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ตัวเองทำผิดคนในพรรคทำผิดและก็มาโยนความผิดให้คนอื่นกลับมาเปลี่ยนข่าวแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของปากปลาหมอเสาไฟเสาไฟต่อไปเสาไฟฮะเสาไฟอีกต้นนึงจะแสดงวิถีทัศน์เพราะว่าผมว่าต้องลง Guinness World Record สิ่งมหัศจรรย์เพราะประเทศไทยเท่านั้นที่เสาไฟแถลงวิสัยทัศน์ได้จะมีหรือเปล่า นั่นก็คือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับคนที่เป็นตัวเต็งที่พรรคเพื่อไทยจะเลือกเป็นเสาไฟฟ้ามาลงแข่งผู้ว่ากทม.นะเขาก็บอกว่าวันที่15มกราคมนี้เนี่ยจะแสดงอภินิหารฮะเสาไฟจะแถลงวิสัยทัศน์ให้ดูนะก็ไปติดตามชมก็มีแค่นี้แหละแล้วก็บอกว่ามั่นใจนะว่าเสาไฟฟ้าสู้ปชป.ได้เออดูกันแล้วกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เตือนกันว่าง่ายๆไม่ต้องอธิบายมากเวลาน้อยเข้าไปใน Google รู้จัก Google กันมั้ยนะป้าๆยายๆเนี่ยไปถามหลาน Google นะเข้าไปแล้วใส่คำว่าพงษ์สภัทรใส่คำว่าไพรัตแล้วใส่คำว่าเกวลินครับท่านจะเจอข้อความเหล่านี้นะผมไม่ได้พูดเองนะเป็นข้อความที่เป็นคดีเมื่อปี2548ครับเพราะว่าคุณเกวลินกังวานธนวัฒน์เนี่ยผู้ประกาศข่าวช่อง9เนี่ยนะมีคดีกับพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ว่าอย่างไรก็ฟ้องกัน 2,500 ล้านในเรื่องของคดีซึ่งมีพลตำรวจ
ตอนนั้นเขายังเป็นพลตำรวจตรีใช่ไหมใช่นะพลตำรวจโทพงษ์สภัทรพงษ์เจริญคนนี้แหละนะที่เห็นหน้าอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปเรื่องราวกันว่ามีการจูงไม้จูงมือกันจะส่งไปให้เจ้านายอย่างไรจนกระทั่งถึงเป็นตำนานของคำว่าบิ๊กขี้หลีนะเอาคำเหล่านี้บิ๊กขี้หลีเกวลินภัยรัฐพงษ์สภัทรใส่เข้าไปใน Google นะความงามหน้าทั้งหลายก็จะออกมาเดี๋ยวเรื่องผู้ว่าเราจะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทีนี้มาเรื่องคุณลาเมศนิดหนึ่งวันนี้นะครับสถานีพนักงานสอบสวนของสน.บางนาเข้าสอบปากคำคุณลาเมศนะครับที่โรงพยาบาลกลางหลังจากที่ถูกลอบทำร้ายตั้งแต่วันที่17ธันวาคมโดยที่มีคุณนิพิษอินทรสมบัติสส.พัทลุงทีมกฎหมายประชาธิปัตย์เข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะครับโดยที่คุณลาเมศบอกเลยบอกว่าไม่ได้ให้น้ำหนักในประเด็นใดเป็นพิเศษอยู่ระหว่างการให้ทีมงานหาข้อมูลคนร้ายที่ทำร้ายตัวเองเพื่อประมวลสาเหตุซึ่งหลังจากออกจากโรงพยาบาลจะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ทางด้านคุณหมอประดิษฐ์คุณหมอชูวิทย์ประดิษฐ์บาทุกาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางก็บอกว่าอาการของคุณลาเมศตอนนี้ข่าวดีครับคุณผู้ชมครับที่ฟังอยู่อาการคุณลาเมศดีขึ้นมากเหลือเพียงสมองบวมเล็กน้อยเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและมีอาการหูอื้อแต่เรื่องของการทรงตัวยังต้องใช้เครื่องพยุงช่วยในการเดินนะครับและทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไปดังนั้นคุณลาเมศจะออกจากโรงพยาบาลได้เร็วๆนี้คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยคนดีๆให้ชนะคนชั่วด้วยนะครับช่วยกันสวดมนต์ให้คุณลาเมศหายเป็นปกติจะได้มาต่อสู้กับคนชั่วคนโกงกันต่อไปค่ะเห็นสีหน้าแล้วก็ดีใจเชื่อขึ้นเยอะเลยนะคะสีหน้าคุณลาเมศดีขึ้นเยอะมากเอาละค่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของร้อยข่าวยามเย็นมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเด็กๆพรุ่งนี้ร้อยข่าวยามเย็นเด็กๆนี่อยากให้มีการติดตามกันเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยสื่อสารไปยังนายกผ่านรายการร้อยข่าวยามเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเด็กชายกบแล้วก็เด็กหญิงนิ้งแล้วก็เด็กชายต้นมาในรายการนะคะแต่ว่าวันเสาร์นี้ค่ะสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะคะใครอยากจะไปเห็นห้องจริงๆที่เขามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันปีนี้เขาจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าไปที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ของประธานรัฐสภาด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะในวันเสาร์นี้ตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 17:00 นนะคะเชิญชวนเด็กๆแล้วก็เยาวชนเข้าร่วมงานค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะอย่างเช่นการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภาร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติจำลองการประชุมสภาแล้วก็มีการนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาที่บอกไปนะคะมีเกมการละเล่นต่างๆมากมายแล้วก็มีร่วมลุ้นของรางวัลจักรยานคันแรกรถคันแรกเขามีพันคันนะเขามีพันคันใช่ค่ะเขาจะแจกจักรยานให้ทั้งหมดพันคันด้วยกันนะคะแล้วก็ของขวัญอีกมากมายทีเดียวใครสนใจนะคะไปกันได้สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรนั้นอยู่กับตรงข้ามกับสวนสัตว์ดุสิตนี่แหละหาง่ายมากเลยนะคะถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสะพานนั่นแหละสะพานนั่นแหละค่ะไปร่วมวันเด็กที่เขาดินแล้วก็เดินข้ามมาที่สะพานนั่นแหละค่ะนี่ของขวัญแจกให้เพียบเลยนะคะโอ้มีจักรยานด้วยน่ารักมากตุ๊กตาอีก 1,000 ตัวนะครับค่ะก็กลับมาที่หลังจากรายการวันนี้ก็จะเป็นสายล่อฟ้านะครับแต่ว่าดึกๆขึ้นไปนิดนึงครับตอน 3:00 อย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์วันนี้มีการสัมภาษณ์พิเศษตอนที่3แล้วเพราะว่าเป็นเหนือเมฆ3โดยคุณสาธิตวงหนองเตยเองเนี่ยจะพูดในเรื่องของการที่ช่อง3เนี่ยสั่งแบนหรือว่าแบนตัวเองก็ไม่ทราบกลางอากาศในเรื่องของเหนือเมฆนะครับแล้วก็คุณสาธิตบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนักการเมืองคนใดที่ทำเรื่องนี้ใครไม่ได้ทำไม่ต้องร้อนตัวนะคุณสาธิตบอกว่าโง่มากและอย่าประมาทว่าปรากฏการณ์เหนือเมฆจะนำไปสู่ความสั่นคลอนของรัฐบาลในเชิงเสรีภาพด้วยแล้วก็ไม่ควรเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลอ้างตัวว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนและรัฐบาลประชาธิปไตยครับยาวกว่านี้ได้อีกครับเพราะว่าไปติดตามรายการพิเศษความจริงเหนือเมฆตอนวิกฤตเหนือเมฆนะฮะได้ในเวลา 3:00 แต่ว่าไปชมตัวอย่างกันนิดนึงก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวตอนท้ายรายการไปชมตัวอย่างของรายการในวันนี้ที่จะชมกันได้เต็มๆตอน 3:00 นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วของร้อยข่าวยามเย็นค่ะอาจารย์กบคุณต้นแล้วก็หนิงลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับร้อยข่าวยามเย็น 17:00 นถึง 20:00 นแล้วก็คืนนี้รีลันตอน 17:00 นถึง 21:00 นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆใช้คำว่าอาจจะไม่จบง่ายๆเพราะอะไรฮะเพราะมันท้าทายวิชาชีพของคนมากครับหนึ่ง
วิชาชีพคนทำหนังทำละครค่ะคุณยอมอย่างนี้หรือเปล่าค่ะคุณต้องไปทำเรื่องตาดูดาวเท้าติดดินเผยแพร่ประวัติของท่านผู้นำต่างประเทศท่านนั้นหรือเปล่าสองวิชาชีพทางด้านนิเทศสื่อสารมวลชนค่ะจะยอมเรื่องนี้หรือเปล่าครับนะครับแล้วสามนี่ผมคิดว่าในฐานะคนดูซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยกระดับตื่นตัวขึ้นมามากมายและสามารถแสดงออกผ่านทางช่องทางต่างๆได้เยอะเนี่ยผมเห็นการเคลื่อนไหวนะครับอาจจะมีการไปพบกันตรงนั้นตรงนี้มีการจัดเสวนาสัมมนาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งของการคุกคามเสรีภาพผมกำลังนั่งดูต่อไปว่าเอ๊ะหลังจากเหนือเมฆแล้วเนี่ยจะมีใครเปิดเรื่องอื่นที่โดนอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามาถึงยุครัฐบาลนี้ครับรัฐบาลแทรกแซงได้เป็นรัฐบาลมาเดือนกว่าเพิ่งให้กลุ่มขออนุญาตใช้ชื่อเลยว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยใช้ชื่อกลุ่มพิทักษ์กฎหมายอะไรสักอย่างไปยื่นเจ้าเก่าฮะDSI บอกว่าสัญญานี้ต่อไม่ถูกต้องมีการหัวกันแล้วก็ทราบว่ามีการเรียกคุณประวิตรมารีนนท์กับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นประธานบอร์ดอสมทในยุคนั้นเนี่ยจะไปสอบสวนที่ DSI เพราะฉะนั้นพอพูดจากมุมนี้ก็แปลว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะใช้อำนาจซึ่งเขาสามารถใช้โดยอ้อมได้แล้วหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาบังบอกเฮ้ยสัญญาสัมปทานหรือยังมีปัญหานะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรนะทำให้มันถูกอกถูกใจกันหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แล้วคนทำธุรกิจทุกคนนะครับไม่มีใครอยากเป็นความไม่มีใครอยากมีปัญหากับรัฐบาลผมเชื่อว่าจะมีการนำเงื่อนไขที่เป็นคดีเนี่ยไปทำอะไรหลายอย่างกับช่องสามเพราะเท่าที่ผมได้ยินมานะเท็จจริงผมไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองมีคนมาเล่าว่าคนที่รับสัมปทานบางคนพูดถึงขนาดว่ามีคนคิดจะมาเอาสัมปทานเข้าไปตรงนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ของช่องสามในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนะว่าคุณจะเอาอย่างนี้ป่ะคุณจะยอมให้เขาบีบคุณเป็นลูกไก่ในกำมือข่าวของคุณที่มันดังๆจะตอนเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยเอาตามใจผู้มีอำนาจฝ่ายค้านออกน้อยหน่อยชี้แจงแทนรัฐบาลให้มากหน่อยเป็นเรื่องนี้ผมจึงเชื่อว่ามันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพแต่ถ้าช่องสามยืนหยัดในวิชาชีพไม่ยอมถูกบีบถูกกดอยู่ใต้อำนาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยและคุณเสนอข่าวอย่างที่มันเป็นจริงข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคุณก็รักษาผู้ชมไม่ได้